กราบสวัสดีพ่อแม่พี่น้องจ้ามื้อนี้ก็มาพบพ่อกับแม่มื้อนี้คือเก่าเนาะพี่น้องมื้อนี้สิพามาเฮ็ดขันหมักเบงน้อยไหว้พระแบบง่ายๆเนาะจ้าความกว้างของใบตองก็ประมาณนิ้วครึ่งเนาะพี่น้องจ้าความยาวของใบตองก็ประมาณ9นิ้วนิดๆเนาะพี่น้อง9นิ้วจ้าเฮามาพับกีบกันเลยเนาะพี่น้องนี่จ้าในการพับกีบเนาะพี่น้องแม่มณีสิพับกีบประมาณ20กีบเนาะพี่น้องหาสั้น4ทิศเนาะจ้าจ้าพับไปเรื่อยๆจนกว่าสิฮอด20กีบเนาะพี่น้องจ้าเอามาเบิ่งขั้นตอนต่อไปเนาะจ้าก็นี่พับกล้วยเนาะพี่น้องความกว้างของใบตองก็ประมาณ7นิ้วเนาะจ้าจ้าวัดจากยอดกล้วยลงมาประมาณ5นิ้วเนาะพี่น้องเนี่ยจ้าก็สิได้เอากีบมาแปะเนาะพี่น้องจ้านี่จ้าก็คือเอากีบมาแปะให้เสมอกันเนาะจ้า4ทิศเนาะพี่น้องจ้าแปะไปเรื่อยๆเนาะจ้าจนกว่าสิฮอดหาสั้นเนาะพี่น้องจ้าเป็นสั้นที่3แล้วเนาะพี่น้อง
จ้าเดี๋ยวไปเบิ่งขั้นตอนต่อไปเลยเนาะพี่น้องเพราะว่าเดี๋ยวคลิปจะยาวเนาะจ้าจ้านี่เสร็จไปอีกขั้นตอนนึงแล้วเนาะพี่น้องเหลือประดับดอกไม้เนาะจ้าแม่มณีใส่ดอกรักเนาะพี่น้องมาประดับเพื่อความสวยงามเนาะจ้าขั้นหมักเบ้งนี่ต้องเฮ็ดคู่กันเนาะพี่น้องแม่มณีก็เฮ็ดให้เบิ่งเป็นตัวอย่างซื้อเนาะจ้าจ้าเดี๋ยวมาประดับดอกรักเลยเนาะพี่น้องจ้านี่จ้าเสร็จสับเรียบร้อยแล้วเนาะพี่น้องก็ประดับด้วยดอกรักเนาะจ้านี่จ้าขั้นหมักเบ้งน้อยไหว้พระเนาะพี่น้องเฮ็ดแบบง่ายๆเนาะจ้าถ้ามาคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้แม่มณีนำแนะเด้อจ้าเป็นกำลังใจให้แม่มณีทำคลิปต่อไปเนาะจ้ากับบ้านหลังน้อยๆหลังนี้เนาะพี่น้องแม่มณีขอตัวก่อนเนาะจ้ากับสวัสดีค่ะ